นข่าวตอนมานี่ก็น่าตกใจเหมือนกันนะแหมวิธีการของแฟนคลับที่อยากจะใกล้ชิดศิลปินเนี่ยในแต่ละครั้งที่เราได้ยินมาเนี่ยบางครั้งมันก็อันตรายแล้วก็อาจจะทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บได้ด้วยนะคะอย่างครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ NCT 127ไปที่อังกฤษแล้วมีคนไปกดสัญญาณไฟไหม้คุณเพื่อที่คาดหวังว่าเดี๋ยวทุกคนวิ่งออกมาจากตึกศิลปินวิ่งออกมาฉันจะได้ใกล้ชิดและได้ถ่ายรูปมันใช่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวคุณไปติดตามข่าวนี้กันค่ะเกิดเหตุไม่สมควรนะคะอันสืบเนื่องจากแฟนคลับระหว่างที่บอยแบนด์ NCT 127อยู่ระหว่างเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตที่ลอนดอนอังกฤษนะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองตามข่าวบอกว่ามีแฟนคลับคนหนึ่งนะคะก่อเหตุไปกดสัญญาณเตือนไฟไหม้ของโรงแรมซึ่งเป็นที่พักของศิลปินค่ะเพื่อหวังว่าระหว่างที่หนุ่มๆกลุ่มนี้อพยพหนีออกมาตัวเองจะถือโอกาสได้ยนต์โฉมเหล่าศิลปินที่รักอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะงานนี้เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันล้นหลามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าแฟนคลับของศิลปินด้วยกันเองที่บอกว่าขอให้หยุดพฤติกรรมที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยรวมนะคะให้แก่เหล่า NCT Citizen หรือว่าแฟนคลับผู้ซัพพอร์ตวง NCT สักทีนะคะแทนที่ศิลปินเหนื่อยกลับมาจากโชว์คอนเสิร์ตแล้วจะได้พักผ่อนต้องมาอพยพหนีไฟกันวุ่นวายนะคะจากเหตุที่ไม่สมควรเกิดขึ้นเลยขณะที่เราผู้ใช้บริการโรงแรมเองก็เล่าถึงความโกลาหลที่เกิดขึ้นหลังเสียงสัญญาณเตือนภัยนะคะดังขึ้นมาว่าทุกคนเนี่ยต่างก็ตกอกตกใจเด็กๆนี่ก็ร้องไห้กันกระจองงอแงไปหมดเลยล่ะค่ะแล้วก็เรื่องของการกดสัญญาณไม่คุณอยู่ดีๆคุณอย่าไปทำคือถ้าเกิดสมมติว่าตกใจวิ่งกันออกมาแล้วเผลอเหยียบกันบาดเจ็บหรือว่าถึงชีวิตจะเป็นยังไงเด็กเล็กๆเต็มไปหมดโอ้โหนะฮะไม่ควรนะเรื่องนี้นะครับถูกไม่ทำไม่เอานะคะแล้วเกิดศิลปินคุณบาดเจ็บด้วยอีกล่ะมันไม่มีอะไรดีเลยใช่แล้วนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้กับพี่ออมนะครับ